ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองลำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่เกเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชณบริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ดร์สัมพันธ์รทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีถวายสการะกราบถวายบังคมพระบรมมายาลักษณ์พร้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทารามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และนำคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่25-26ตุลาคมพุทธศัการาช2560ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถาวายพระเพลิงพระบรมศมพในหลวงราชกาลที่9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธชาติชนะยืนยงรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการเปิดเผยว่า กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับพระสงนิกรชาวไทยและชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณพระบาทสมเด็จพระป,ปารมินทารามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยมีกิจกรรมบรรจุดินปลูกใส่ถุงดำจำนวน40,000ถุง และการย้ายต้นกล้าไปปลูกและการปลูกดอกดาวเรืองบริเวณลานหน้าเสาธงสัญลักษณ์เลข9ปลูกตกแต่งบริเวณถนนทางหลวงเส้น2202และพื้นที่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้ออกดอกสวยงามเพื่อให้บุคลากรได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นการทำความดีถวายในหลวงราชการที่9และเพื่อความสามารถขีของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามส่งเสริมและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลายัยให้เกิดความสะอาดสวยงามถูกได้เลยนะครับสีม่วงน่าทานมากเลยนะครับ